果てしないこの ทุกคนครับมาช่วงนี้เป็นเรื่องราวที่มีผู้คนนะครับกล่าวขานกันทุกภูมิภาคเรื่องราวความอร่อยนะครับแบบร้อนแรงก็คือในส่วนของชาบูนั่นเองครับวันนี้ใจกลางเมืองจังหวัดลพบุรีมีความอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันนะครับวันนี้มาที่ชาบูซันนะครับอยู่ถนนเอราวัณตำบลเขา3ยอดเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับเยื้องๆกับวัดสามเกลือนี่เองนะครับซึ่งเป็นร้านที่น่าสนใจภูมิใจนำเสนอแล้ววันนี้นะครับได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญนะครับให้เกียรติมาพูดคุยมาชิมกันนะครับมาประลองกันว่าวันนี้ใครวางตะเกียบคือแพ้นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักเจ้าของร้านกันก่อนนะครับก็คือคุณสุมามานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือคุณสุนั่นเองครับและบุคคลสำคัญของเราวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็มาชิมกันมาท้าประลองกันครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลท่าศาลาครับท่านรังสรรค์สลาชีพครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับและวันนี้ครับบุคคลที่จะมาดูเรื่องราวของเมนูที่ถูกสุขลักษณะนะครับได้รับเกียรติจากพี่ชนบทบัวหลวงครับสวัสดีครับท่านเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษครับและเรื่องของการท่องเที่ยวและก็กีฬานะครับที่ส่งเสริมกันมาโดยตลอดในจังหวัดลพบุรีให้กระชอนกันไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพีรพงษ์นุชรักษ์ครับสวัสดีครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับวันนี้แน่นอนครับทำไมชาบูซันจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีคุณสู่ครับค่ะก็ขอเกริ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าชาบูซันเนี่ยเราเกิดขึ้นจากที่เราร่วมมือกับคุณทอแบรนด์ครับผมที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ากระแสญี่ปุ่นมาแรงมากที่กรุงเทพเนี่ยกระแสญี่ปุ่นจะมาแรงมันจะเป็นสปาและอาหารก็จะรู้ว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาแรงมากก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะต่างจังหวัดเราไม่มีหรือว่าเราจะเริ่มที่ลพบุรีเป็นที่แรกก่อนก็เลยเริ่มที่ลพบุรีที่แรกโดยที่ว่าเราจัดร้านเนี่ยจะดูว่าสีสันร้านจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะด้วยความที่เราชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วเราก็มองว่าเราจะทำยังไงดีให้ทางต่างจังหวัดเนี่ยจะมีร้านที่ดีอร่อยอร่อยทานบ้างแล้วก็มีอาหารที่แบบไม่แพงลูกค้ารับได้แล้วก็อาหารแต่ละอย่างที่เรามาเนี่ยเราก็จะนำคัสสันมาจากญี่ปุ่นนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงโดยเฉพาะน้ำซุปน้ำซุปเราดังมากนะจากที่เราลองเปิดมาประมาณ20กว่าวันแต่ลูกค้าให้ความชื่นชมกับน้ำซุปเป็นอย่างมากเพราะว่าน้ำซุปเราเป็นกระดูกปลาต้มจากกระดูกปลาเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะเชื่อว่ากระดูกปลาทำให้เราแคลเซียมเราแข็งแรงเพราะเราไม่มีผงชูรสเลย MSG เราจะไม่มีเลยเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทานได้แล้วจะไม่เจ็บคอเลยค่ะแล้วถ้าสังเกตว่าถ้าไปทานที่อื่นเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเนี่ยคอแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคือเราจะมีผงชูรสต้องกินน้ำกันเยอะเลยใช่ลูกค้าก็จะความรู้สึกว่าทานแล้วก็กลุ่มเดือนค่อยไปทานอีกรอบนึงแต่ของเราเนี่ยลูกค้าที่เราวัดมาเนี่ยภายใน20วันมาถึง3รอบโอ้โหเริ่มต้นจากความเอาใจใส่จากการพูดคุยนะครับจากการที่ไปชอบทานอาหารญี่ปุ่นจากไปที่ญี่ปุ่นมานะครับมาดูว่าลพบุรีของเราควรจะมี
เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจึงเกิดชาบูซันคอนเซ็ปต์ของงานคือของร้านก็คือแบบต้นตำรับญี่ปุ่นเลยครับนะสุดยอดจุดเด่นคือน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มกระดูกปลาน้ำจิ้มเราจะเป็นเด่นที่สุดคือน้ำจิ้มห้าชุดตัวนี้น้ำจิ้มเราทำเองทั้งหมดนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเรามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดโอจิจัดจิจัดค่ะจิจัดจะดูแล้วแบบไม่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะครับแล้วทุกคนจะอาจจะชอบซีฟู้ดน้ำจิ้มแดงเหมือนกับสุกี้หรือว่าชอบเป็นแบบเป็นน้ำจิ้มคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค้าแต่ละคนมาก็จะชอบไม่เหมือนกันคนละสไตล์เมื่อเราตอบโจทย์ลูกค้าครับอันนี้ต้องกินทั้ง5อันเลยก็ให้ลองก่อนว่า5อันชอบอันไหนครับผมหน้าก็สามารถสั่งได้ครับน้ำจิ้มแล้วนะครับน้ำซุปแล้วนะครับมาดูที่โอ้โหนี่เลยเป็นไงฮะเรื่องของใช่ค่ะที่วัตถุดิบใช่ค่ะเข้ามาประมาณ4 3ถึง4ท่านเราจะดันเปิดให้อย่างนี้เลยครับผมค่ะถ้า2ท่านก็จะเล็กนิดนึงเพื่อที่ลูกค้าจะไม่สึกอึดเกินมันคืออะไรบ้างครับมันเยอะแยะขนาดนี้อันนี้จะเป็นหมูห่อไข่เค็มหมูห่อไข่เค็มใช่ไข่เค็มด้านในไข่เค็มสีแดงนะคะครับพอเราต้มเข้าไปแล้วเนี้ยพอกินกับน้ำจิ้มเนี่ยความมันของไข่เค็มกับหมูเนี่ยค่ะจะทำให้อร่อยแล้วก็ทำอยากทานเรื่อยๆโอ้โหใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชูโรงของเราเลยครับแล้วก็หมูกระบอกหมูกระบอกมาเป็นกระบอกเลยนะฮะไม่ได้มาเป็นตัวนะฮะเวลาทานเราก็จะใช้อ๋อวิธีการวิธีการกิจกรรมสำหรับพายหรืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับตักนะคะความสะอาดและตักง่ายด้วยคือเด็กๆจะชอบมากเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมในครอบครัวกันได้ร่วมกันแล้วก็แพทย์กันอันนี้ค่ะครับควันออกมาแล้วนะครับนี่น้ำซุปเราจะมี2แบบน้ำซุปมี2แบบก็คือแบบเป็นน้ำซุปแบบสาหร่ายออริจินอลตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซุปดำครับใช่น้ำซุปดำทั่วไปนะคะแต่ว่า2อย่างนี้ใส่กระดูกปลากระดูกปลาทั้ง2อย่างใช่ค่ะใช่กระดูกปลาทั้ง2อย่างความต่างของ2อย่างอันนี้จะออกหวานเข้มข้นเข้มข้นไม่หวานมากคือจะกลมกล่อมมากลูกค้าจะชอบมากค่ะจะหอมแบบธรรมชาติค่ะคือเป็นหอมสาหร่ายครับนี่แหละฮะต้นตำรับของแท้จากญี่ปุ่นยกมาไว้ลพบุรีอันนี้หมูกระบอกหมูกระบอกมีการปรุงรสปรุงรสปรุงมาก่อนมีหมักใช่ครับผมปรุงรสแล้วก็หมักแล้วก็จะหมักธรรมชาติคือเราจะใช้ไม่ใส่หมูชูรสครับค่ะใส่ธรรมชาติใช่ค่ะเพื่อให้ความสดใหม่แล้วเราทำวันต่อวันครับก็มีทั้งทะเลนะครับกุ้งหมึกหมูกุ้งหมึกหมู3ครั้งที่ครับปูปลาไม่มีกุ้งหมึกหมูปลาจะอยู่ในหมวดของเมนูทะเลแล้วจุดเด่นของเนี่ยที่แขกไปที่ชอบที่สุดอ่ะคือเมนูตัวนี้เลยค่ะตัวชูโรงตัวนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นปลามาจากเยาวราชโอ้ใช่ค่ะจากเยาวราชเลยค่ะมาจากเยาวราชเลยแล้วก็ปลาสายฝนหรือปลาเส้นเราเรียกปลาเส้นเนี่ยก็มาจากเยาวราชเช่นกันโอ้เน้นสุขภาพตัวนี้จะไม่มีกลิ่นคาวมันจะเป็นเนื้อปลาสดครับผมจะมีความกรุบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาใจใส่ในรายละเอียดมากเลยนะครับจะให้ของพรีเมียมมากครับแต่ราคาเราคือแบบถูกมากของถูกของถูกของคุณภาพนะราคาถูกของคุณภาพเนี่ยและไม่อันเนี่ยมีน้อยนะแต่เคยไปแล้วแบบราคาแพงแต่ของน้อยนะครับท่านใช่ไหมหลากหลายสุดยอดมากเลยอย่างนี้เราซื้อหรือเราประกอบเนี่ยส่วนหมูเนี่ยค่ะเรามาสไลด์เองสไลด์เราไม่ได้ซื้อแบบสไลด์มาแล้วก็มาเสิร์ฟสดๆเลยใช่เพราะเราศึกษามาแล้วว่าหมูถ้าสไลด์สดจะหวานเนื้อจะหวานแล้วคือต้องสไลด์พอดีกับลูกค้ามาไม่สไลด์ทิ้งไว้เกินครึ่งชั่วโมงหรืออย่างแมคโครพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มีสไลด์เขาจะมีสไลด์เราก่อนแล้วแต่เราไม่เราจะมีการวิธีของเราก็คือการหมักเรามีเครื่องสไลด์โอ้เดือดพ่านแล้วเดือดพ่านแล้วใจร้อนแล้วครับผักครับผักสีผักขอแนะนำผักนิดนึงผักเราเนี่ยเราคัดสรรจากตลาดที่สดตอนเช้าจะซื้อวันต่อวันเช่นกันเพื่อให้ผักสดแล้วผักเราเนี่ยเราจะมีการแช่เกลือเพื่อไม่ให้มีสารพิษนะคะเราเชื่อว่าเราศึกษามาว่าถ้าเกิดแช่เกลือภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะทำให้สารพิษเนี่ยหายไปถึง 90% ลูกค้าทานได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะมียาฆ่าแมลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกค้างไหมค่อนข้างเราค่อนข้างใส่ใจเรื่องนี้มากเรื่องสุขภาพลูกค้าครับก็ผักสีมีครบทุกสีเลยครับได้ฟังขนาดแล้วครับพี่ชนบทครับในภาพรวมของการบริโภคอาหารแล้วก็สถานที่ครับก็ถือว่าที่ตั้งแต่เข้ามานะครับมาที่นั่งก็ถือว่าตัวสถานที่เองครับค่อนข้างที่จะโอเคสะอาดครับนะครับทั้งที่นั่งที่แรงต่างที่สะอาดดีนะครับส่วนที่ได้ฟัง
ทางคุณสุได้พูดนำเสนอเรื่องของวัตถุดิบเริ่มจากวัตถุดิบต่างๆก็ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าวัตถุดิบที่เราทำเองแล้วก็ซื้อใหม่วันต่อวันเนี่ยมันจะทำให้มีความสดนะครับมีความสดแล้วก็ของสดเนี่ยมันนอกจากอร่อยแล้วก็จะหวานส่วนเรื่องของผักซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเน้นเรื่องการล้างอยู่แล้วนะครับการล้างเนี่ยมันจะเอาสารพิษอะไรต่างๆกลับมาสดทุกวันแล้วยังมาล้างอีกล้างอีกนะครับโดยเฉพาะเราทางรู้สึกบอกว่าผักนี่เราซื้อที่ตลาดลพบุรีอยู่แล้วครับถึงจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่าผักเราซื้อที่ลพบุรีครับผมหมุนเวียนอยู่ในเงินอยู่ในลพบุรีลพบุรีนะครับแล้วก็คัดสรรเองด้วยเองด้วยแล้วก็ดูคุณภาพที่ดีทุกวันสำคัญคือมีการล้างก่อนที่จะมาเสิร์ฟให้กับทางลูกค้าได้ครับถือว่าเราเชื่อมั่นได้นะครับเรื่องความปลอดภัยท่านพีระพงศ์ครับพร้อมยังครับผมเห็นน่ะน้ำจิ้มเนี่ยมี5รสชาติครับที่สีแดงเนี่ยต้องใส่ต้องจิจาร์จิจาร์ค่ะเป็นน้องโอ้จิจาร์นี่คือปรุงแต่งคือสูตรของเรานี่ไม่พอเขามีด้วยนี่ครับกระเทียมกับพริกถ้าไม่จิจาร์ผสมใส่ได้ผสมได้นี่สงสัยต้องแบบเด็กๆนะเนี่ยสั่งได้จิ้มงากับนี้เด็กก็ชอบอันนี้เด็กชอบส่วนน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มที่เราผสมสูตรถึง10อย่าง10อย่างเลยใช่ค่ะแม่ผมว่าจะคมขออ้อครับเด็กชอบกับชอบเด็กไม่เหมือนกันนะครับถ้าชอบเด็กแต่ก็ต้องเกิน18ไอ้นี่รู้สึกว่าเป็นลักษณะอะไรซีฟู้ดซีฟู้ดเปรี้ยวหวานทานกับอาหารซีฟู้ดก็จะเข้าเอาล่ะครับคุณสู่ครับวิธีการทานชาบูที่จะให้อร่อยหรือถูกวิธีเนี่ยมันมีวิธีการไหมครับคือลูกค้าแต่ละท่านจะชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนทางประเทศไทยทางญี่ปุ่นเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยอ๋อยังไงฮะนี่หมูเราจะบางครับเขาก็จะจูมอ๋อนี่เขาเรียกอะไรแกงนะประมาณใส่ลงไปนานไหมครับก็ประมาณคือแล้วแต่คนชอบว่าจะสุกมากสุกมากสุกน้อยจะสุกมีเดียมมีเดียมอ๋อจะนิ่มมีเดียมจะไม่ได้เพราะว่าหมูต้องสุกต้องสุกใช่ไหมครับไม่เหมือนเนื้อสุกเสมอสุกเสมอวันนี้พี่ชนหมดมาด้วยต้องสุกเสมอประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะนิ่มมันจะนิ่มแล้วก็จะหอมแล้วก็หวานจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกคือแค่น้ำแต่ให้มันไม่ให้มีสีแดงไม่ให้มีสีแดงก็ให้สีแดงหมดไปอานายกครับลุยเลยครับทานยังไงให้อร่อยได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับจากสิงห์อดนะครับแล้วก็คุณสุขนะครับคุณสุขถือว่าเป็นโภชนาการชั้นดีนะครับที่เหมาะกับที่จะทำร้านอาหารชาบูนะครับแล้วชาบูเนี่ยมันต้นตำรับเนี่ยเราก็ทราบกันว่ามาจากญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับจากที่คุณสุบอกอาหารทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับและการที่จะมีชาบูที่มีรสชาติอร่อยครับมันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มด้วยองค์ประกอบวันนี้น้ำจิ้มอยู่ที่หน้าผมเนี่ย5ชนิด5ชนิดเนี่ยเราถือว่าลูกค้ามีตัวเลือกบางท่านกินหวานกินเผ็ดกินรสชาติต่างๆนานาครับแต่ที่นี่มี5รสเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากจะทานรสไหนท่านมาที่ชาบูซันเนี่ยท่านได้ทานรสนั้นและสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรื่องของสารเจือปนนะครับเรื่องของผงชูรสนะครับโอ้โหเรื่องของอนามัยที่ดูแลผักเนี่ยที่ฟังมาแล้วเนี่ยนายกถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะดูแลลูกค้าได้นะครับแล้วจะทำลูกค้าเนี่ยเพิ่มความมั่นใจครับนะครับในการบริโภคนะครับไม่มีผงชูรสนะครับแล้วก็คัดสรรพิเศษทุกวันสดทุกวันแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับนะครับมันเป็นตัวเลือกสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาทานครับพอนายกได้ฟังแล้วเนี่ยนึกอยากจะทานขึ้นมาทันทีวันนี้เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของน้าบอกวางตะเกียบไม่ได้นะวางตะเกียบคือแพ้หมายความว่าวันนี้นายกดอนไม่ยอมแพ้นะนานๆเนี่ยจะมาออกอย่างนี้ไม่ยอมแพ้ใครเลยเออก็เป็นเมนูชูสุขภาพได้ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าส่วนของเมนูชูสุขภาพก็คือเมนูที่มันทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นครับทั้งเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจากความเบื้องต้นเนี่ยจากความเบื้องต้นที่ผู้สูงอายุเสนอก็ถือว่าโอเคครับนะครับทิศทางที่จะไปสู่ตรงนั้นน่าจะไม่ยากนะครับท่านครับน้ำจิ้มเป็นไงฮะใส่ซะหน่อยไหมครับกระเทียมพริก
แค่นี้ก็ชิดจัดแล้วนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบรสชาติไหนหรือจะชอบแบบเด็กๆใช่ชอบเด็กๆก็อย่างนี้เลยใส่สะอาดลองจุ่มเลยฮะเห็นมีนิดนึงว่าเป็นขาวดำเนี่ยภาชนะเนี่ยมีสัญลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์อะไรไหมตามร้านอาหารเนี่ยทางเราได้ศึกษามาว่าแดงเนี่ยทำให้ลูกค้าอยากแดงดำแดงดำค่ะลูกค้าทำให้น้ำเนี่ยมันดูสะอาดครับแดงทั้งลูกค้าอยากทานรู้สึกว่าอยากทานมากมีนี้ด้วยรับเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับใช่ค่ะท่านครับขออนุญาตเลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงมันคือก่อนมากินก่อนมาทานนี่คือเขาไม่อั้นใช่ไหมฮะไม่อั้นค่ะไม่จำกัดเวลาด้วยไม่จำกัดเวลาต่อคนคนละ199บาทนะครับเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะไม่มีการจับเวลาไม่มีการจับเวลาจะนั่งจะไปก็ได้ค่ะแล้วไม่กวดนั่นเหรอไม่กวดเจ๊งเหรอขอโทษนะพวกของว่ากินทั้งวันทั้งคืนเราทำเพื่อลูกค้าคนละปีอยู่แล้วยังไงเราก็ยอมครับท่านเป็นไงบ้างครับท่านเป็นไงบ้างท่านนายกครับไม่มีคำบรรยายอย่าเพิ่งวางตะเกียบนะฮะอย่าเพิ่งวางแล้วก็ต้องนี่วิธีการความจากท่านผอ.เนาะครับก็ไม่มีเรื่องของการจำกัดเวลาเราถือว่าไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะก็ถือว่าเราดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับในส่วนหนึ่งนายกก็ถือว่านายกในฐานะคนลพบุรีนะก็อยากได้นักธุรกิจที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีไม่เอาเปรียบกับเราลพบุรีจะได้มีตัวเลือกในการสัมผัสอาหารที่ดีๆนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนของลพบุรีแล้วกันความรู้สึกนะครับน้ำซุปเป็นไงไหมฮะน้ำซุปต่างกันไหมต่างกันมากเลยครับอันนี้รู้สึกว่าน้ำซุปกับน้ำซุปน้ำจิ้มน้ำเลยนะน้ำจิ้มเลยนะมาเรียกว่าน้ำจิ้มน้ำซุปนี่ก็ดูแล้วสบายๆนะตั้งใจมากนะครับในการชิมนะครับคือต้องบอกว่าจ้องไว้ก่อนลักษณะอาหารแบบนี้นะครับมากันแบบครอบครัวเพื่อนฝูงคนพิเศษยังไงฮะโอ้งานเลี้ยงได้เลยเห็นว่าเนี่ยรองรับได้หลายที่นั่งมาก64ที่นั่งชั้น2เป็นจัดเลี้ยงด้วยเห็นไหมมีอีกชั้นหนึ่งข้างบนนะฮะก็ห้องแอร์อย่างเงี้ยนะฮะเย็นสบายก็ถือว่าจะเป็นจุดเช็คอินจุดเลยใช่เป็นอีกแรงหนึ่งอันนี้สั่งเป็นชุดก็ได้หรือจะมีในแบบบุฟเฟ่ต์อนาคตเราจะเปิดเป็นอาราคาสั่งเป็นตามสั่งด้วยแต่ตอนนี้คือเราขอปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนลพบุรีให้มากที่สุดอ๋อกำลังปรับอยู่นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยใครชมอยู่ขนาดนี้ใช่กับคนลพบุรีนะถูกอร่อยคุณภาพโอ้โหประทับใจก็เหมือนอย่างนโยบายของท่านว่าราคาคันดีเนี่ยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแหละหนึ่งสะอาดสะดวกปลอดภัยและประทับใจครับหนึ่งเรื่องการกินการเที่ยวการชอบการแชร์นะครับหรือการพักของการพักที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับคือท่านก็พยายามให้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวในกีฬานะครับดูแลการท่องเที่ยวต้อนรับคือเหมือนอาหารนะครับก็คือก็เป็นหน้าเป็นตาเหมือนกันเป็นหน้าเป็นตาเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวครับถ้าเขาบ้านพวกเขาก็จะถามเลยว่าถ้าจะกินชาบูกินที่ไหนจะกินนู่นนี่นั่นอาหารทะเลกินที่ไหนครับเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่มีหมายดีของชาวจังหวัดลพบุรีที่ว่ามีสถานที่เลือกให้เลือกแล้วก็ได้มาตรฐานครับไม่ว่าท่านเข้ามานะครับมีการสะอาดสะอาดครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นอร่อยถูกคุณภาพอย่างที่นายกบอกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของนักชิมน้ำส้มสักหน่อยครับครับขอบคุณมากนะฮะก็มาทานได้เป็นประจำทุกๆวันเห็นว่าโปรโมชั่นในช่วงนี้เป็นไงฮะตอนนี้คือช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะถึง4โมงครึ่งเราจะมีมา4จ่ายบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นใช่ค่ะมา4จ่าย3หรือมา5จ่าย4มา5จ่าย4ฟังให้ดีนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับถึง4โมงเย็นทุกๆวันนะครับมา3มา4มา4จ่าย3มา5จ่าย4เออมา3จ่าย3พยายามจะย้ำเขาอ่ะครับดูแล้วมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นค่ะ
การที่มา4กับมา5ต่างกันตรงไหนอ๋อที่มา4กับมา5คือบางทีแบบครอบครัวใหญ่นะครับครอบครัวใหญ่มี5คนอยากจะรู้มี4คนคือแบบออฟเฟอร์ให้แบบเอ้ยมีทางเลือกอื่นมั้ยนะฮะที่ร้านใจดีค่ะใจดีใจดีด้วยนะครับบอกต่อๆกันไปนะครับมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์มาครอบครัวกันนะฮะพาแฟนมาได้พากิ๊กมาก็ได้ก็ได้ร้านนี้เปิดกี่โมงกันถึงปิดกี่โมงครับค่ะถ้าว่าจัดถึงสุกเปิด 11:30 นนะคะปิด 13:00 นค่ะค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิด 11:00 นเลิก 13:00 นครับแต่ร้านเรากินตั้งแต่ 11:00 นถึง 13:00 นไม่อันไม่อันไหวเปล่าดีค่ะผู้ส่งบอกแล้วไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าห้ามวางตะเกียบห้ามวางตะเกียบอ๋อตะเกียบมันคงแพ้แพ้แล้วไม่วางเดี๋ยวมีสเปเชียลอะไรพิเศษไหมฮะต้องรอสักครู่นะคะทางเราจะมีจัดให้ทั้งนายกเลยโอ้โหนะครับพิเศษเลยนะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเห็นอยู่ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันสเปเชียลชุดนี้นะท่านนายกได้ฟังภาพโดยรวมนะถือว่าไม่แพงและได้อาหารที่มีคุณภาพอาหารที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงไม่เอาเปรียบลูกค้าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดลใจลูกค้าที่อยากจะมาทานนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องของเที่ยวเมนูแล้วว้าวแมงกู้นิวซีแลนด์นะคะครับผมขอบคุณมากครับหอยแมงกู้นิวซีแลนด์มีชีสด้วยอ่ะค่ะมีชีสด้วยแล้วก็ตัวนี้เราจะมีตัวเราสามารถเราทำเองนะคะด้านตัวเคลือบด้านในจะมีความหอมแล้วก็มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรอันนี้เป็นหอยแมงกู้นิวซีแลนด์อบชีสอบชีสทำยังไงตอนนี้คือต้องใช้เทคนิคนิดนึงด้วยความที่เรามีเชฟที่พี่ปรึกษาด้วยเชฟเราจบจากรูสิคานิคอเลจนะคะที่ปรึกษาเราด้วยเขาก็จะไม่สาธิตหน่อยดิฮะก็คือจะช้อนเดียวกำลังจะเอาช้อนซ้อมไปมันมีวิธีทำนะครับสั่งได้นะครับลูกค้านะครับอันนี้เป็นชุดสเปเชียลพิเศษแล้วมีเมนูต่างๆด้วยนะครับนะฮะก็จะมีนอกเหนือจากชาบูจากปีใหม่เราจะมีของใหม่ๆมาด้วยไม่ใช่แค่ลูกค้าอยากทานชาบูอย่างเดียวลูกค้าก็จะมีของก็จะมีหมุนเวียนมีตัวเลือกของลูกค้าใช่บางทีเด็กๆอาจจะไม่ชอบทานชาบูอาจจะเป็นทานอยากทานหอยมีก็ได้หอยนิวซีแลนด์ก็อยากได้ร้านแบบนี้ในจังหวัดลพบุรีนะครับฝากคุณส่งได้ค่ะยินดีค่ะเราจะมีของใหม่ๆเป็นแบรนด์มาครับฟังดูแล้วเหมือนกับเราจะมีความสุขนะครับแต่แบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาในลพบุรีนะครับเราเป็นทางเลือกตอนนี้ก็บรรยากาศในร้านคนเยอะมากเลยนะครับที่เสียงเป็นอยู่ขนาดนี้คือคนเต็มร้านแล้วนะครับโหต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวิธีการทานครับคุณสุครับคุณสุต้องสาธิตในเรื่องของการทานแม่พวกเราฟังดูเลยนะครับหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากนะครับลองดูดิครับต้องทำตามไหมฮะนายกเชิญเลยครับอะไรครับไม่เป็นไรมากค่ะก็ดึงออกมาอ๋อเขาจะมีชีสอยู่ข้างบนหอยนิวซีแลนด์อบชีสนายกก็ออกมาเพราะหอยเขาตัวใหญ่จริงตัวใหญ่เพราะเราเป็นหอยนำเข้าได้กลิ่นหอมของชีสนะฮะก็ทานไปดิทานหมดหอมกันนะชิ้นใหญ่นะดูขออนุญาตเต็มคำเป็นเมนูพิเศษนะครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้มีหลากหลายเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูตัวอย่างทานพร้อมกันนะคะต้องทานพร้อมกันพร้อมชีสเจออะไรครับขออนุญาตนะคะเราคงจะอดไม่ไหวแล้วทำมาขนาดนี้แล้วนายกก็ต้องขอตามนะครับแล้วก็เชิญทุกท่านด้วยเต็มคำครับครับอย่างเงี้ยมันต่างกับสมมุติอ่ะบานๆอ่ะครับต่างกับหอยแมงคู่ไหมหอยแมงคู่ตัวมันจะเล็กจะทำบ้างอ่ะอย่างเงี้ยอยากจะทำไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมคือจะยากตรงที่ว่าสูตรเราจะเป็นสูตรลับเฉพาะโดยเฉพาะว่าเราจะมีเชฟที่พิเศษค่ะก็จะให้สูตรลับเฉพาะเราอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านเป็นไงบ้างครับนายกครับมาทานแล้วต้องบอกว่าไม่เคยทานแบบนี้ที่ไหนชีสใช่กับหอยนิวซีแลนด์ที่ถามนะครับที่ท่านขอถามเนี่ยนายก
อยากจะพูดว่าไม่ว่าใครที่ไหนจะทำได้นะครับมันต้องเป็นต้นตำรับต้นตำรับแล้วต้นตำรับเนี่ยเขาต้องกั้นกองมาก่อนครับให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนครับนะครับวันนี้คือบอกเลยว่าทานจากต้นตำรับจริงๆเพราะไม่เคยทานที่ไหนอร่อยแบบนี้นะครับแล้วก็หอยตัวใหญ่มากอบชีสอบชีสหอยตัวใหญ่มากดูกินแยกกันไม่ได้กินแยกกันไม่ได้ครับเรามาคู่กันนะเต็มปากอันทรสของการทานแยกกันไม่ได้คือทานไปเริ่มมันจะมีความมันความหอมเพราะด้านในจะมีไข่กุ้งไข่กุ้งตัวนี้เรานำเข้าจากญี่ปุ่นฮะใช่มีไข่กุ้งข้างในด้วยเหรอใช่ค่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีความหอมมันมีชีสมีไข่กุ้งแล้วก็หอยนิวซีแลนด์อบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งคำเป็นไงฮะหอมไม่เคยทานอะไรที่อร่อยครับก็เป็นเมนูแนะนำมาแล้วฮะมาฮะแกงลพบุรีนะครับท้ายนี้ครับท่านครับได้ฝากผู้ชมหน่อยฮะได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวก็ดีนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีหรือว่าใกล้เคียงก็ดีนะครับจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับถ้าท่านนึกถึงชาบูครับต้องชาบูสั่นลพบุรีเอราวัณครับผมชาบูสั่นครับครับก็อาหารเองเนี่ยมันมีทั้งความอร่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางเราอยากได้เห็นและได้รู้คือเรื่องความสะอาดครับนะครับความสะอาดไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของวัตถุดิบความสะอาดของทางการนะและความสะอาดของสถานที่ครับตรงนี้นะครับความสะอาดนี่นะครับมันจะเป็นตัวการันตีได้เรื่องความอร่อยครับผมครับสะอาดแล้วอร่อยครับที่นี่ก็เป็นชาบูซังครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเรื่องความสะอาดเข้ามาครับมันความอร่อยก็สามารถที่จะการันตีได้แต่ถ้าจะให้อร่อยที่จะการันตีได้แน่ๆก็ต้องท่านนายกครับทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วเนี่ยนั่นคือได้ครอบคลุมครับส่วนนายกจะบอกว่าทางเลือกใหม่ของคนลพบุรีครับนี่คือทางเลือกใหม่ครับทางเลือกใหม่ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือแม่ค้าไม่เคยเอาเปรียบนักบริโภคบริโภคเลยครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับอาหารใหม่อาหารสดน้ำจิ้มเด็ดแล้วไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าถูกคุณภาพทุกอย่างมันอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับชาบูซันเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ของคนลพบุรีก็ว่าได้ครับจัดไปอย่าให้ยั้งวางตะเกียบคือแพ้วางตะเกียบคือแพ้หลอกให้เราเอาโปรโมชั่นอีกครั้งนึงครับช่วงนี้ครับกับทุกท่านครับก็จะมีสเปเชียลเมนูอีกเมนูนึงเนาะเขายังภูมิใจนำเสนอภูมิใจเสนอมากตัวนี้เป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันครับต้องลองใจตะกู้ว่ากำลัง R&D เรากำลังทำอยู่มีอีกด้วยมีค่ะมีอย่าเพิ่งวางตะเกียบวางตะเกียบคาไว้อย่างเดียวนะช่วงนี้ก็บ่ายโมงไปถึง4โมงเย็นเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นอย่างที่บอกกล่าวนะครับกลางคืนก็มารีบจองโต๊ะกันได้นะสำรองโต๊ะกันได้นะครับตอนเย็นลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับสำรองโต๊ะได้ที่0836505888ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับที่บอกกล่าวว่าวันนี้นอกเหนือจากราคาถูกนะครับแล้วก็กินไม่อั้นสินค้าดีมีคุณภาพและเพื่อสุขภาพด้วยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการดีๆแบบนี้ที่นำความอร่อยมามอบให้กับคนลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยนะใช่ไหมครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลต่างงานแต่งได้ไหมฮะได้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 ท่านกับท่านกับบางพวงอยู่พวงอยู่ของชาบูนะครับพอประดาแล้วท่านตกใจมากบอกว่างานแต่งจะให้หมูมาแต่งทำก่อนก็ยินดีแต่งได้ไหมแต่ได้อีกแต่ได้อีกนะแต่ทำบ้านคนไม่รับครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่หวานเย็นนะหลังจากทานประเภทนะฮะชาบูเรียบร้อยแล้ว อยากกินหวานชื่นใจตบท้ายชาบูซันเราก็ภูมิใจนำเสนอใช่ค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นไอศกรีมช็อกโกแลตชาโคตอนตอนมาใหม่ๆนี่ควันขโมงชงเฉงมาเลยนะฮะช็อกโกแลตชาโคเป็นที่ขนมปังชาโคครับผมค่ะคนไทยก็ที่นิยมทานกันมาก็ถือว่าเป็นขนมปังที่เฮลตี้อีกอย่างนึงเหมือนกันคนไทยเชื่อว่าทานชาโคแล้วจะไม่อ้วน
ก็เลยไม่อ้วนก็เลยคือเราก็เลยมาเอาปลาผสมผสานให้เป็นไอศครีมแล้วก็มีกล้วยหอมมีกิ๊บปิ้งครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานไปมันก็จะอร่อยมากแล้วคนญี่ปุ่นก็เชื่อว่าเมลอนเนี่ยครับครบหมดทุกอย่างสำหรับ VIP ทุกคนที่จะทานได้เพราะว่านายกญี่ปุ่นจะรู้ว่าน่ะเมลอนลูกเขาเป็นหมื่นๆแสนๆแล้วก็มีแสนบาทไทยก็มีนี่เมนู VIP เลยนะฮะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับชาบูซานมีนะครับไม่ยกไม่ทานได้ไหมกลับเก็บกลับบ้านเลยผมว่าน่าจะเก็บอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนนะครับนะทานแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนด้วยนะนี่เด็กๆชอบมากเลยครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นช็อกโกแลตชิมพร้อมทานได้แล้วครับมาวิธีการทานมันทานได้เลยค่ะทานได้มันอะไรเยอะแยะหมดนี่คืออะไรครับนี่คือเดี๋ยวให้ท่านนายกลองเดี๋ยวจะเป็นทานด้วยกันนั่นจะเป็นแบบคล้ายๆพุดดิ้งมะม่วงโอ้โหเป็นฟองเลยครับนายกครับอันนี้อะไรเป็นพุดดิ้งมะม่วงไม่มีแอลกอฮอล์พุดดิ้งมะม่วงใช่ไม่มีสาสุกก่อนไหมครับจะให้สาสุกก่อนนะเพราะว่าอะไรนะสาสุกเนี่ยรอบรู้เรื่องโภชนาการอยู่แล้วอันนี้มะม่วงเลยนายกติดใจนะครับนายกติดใจนะครับอันนี้ไม่อ้วนแน่นะไม่อ้วนนี่ค่ะทานไปให้โดนช่างนายจะมีกล้วยหอมคนไทยทานกล้วยหอมกับไอศครีมรสชาติมันกลมกล่อมมากครับอันนี้ทานได้หมดเลยป่ะทานได้หมดเลยค่ะแล้วดอกไม้ในคันดอกไม้ของสองประดับกล้วยหอมกล้วยหอมฟังมาหลายที่นะครับกล้วยหอมมีการคัดเลือกไหมก็คืออยากลบบุรีเลยใช่ลบบุรีคือตั้งสดทีนึงหอมตั้งสดทีมากลบบุรีมีกลิ่นกล้วยหอมเยอะกล้วยหอมเยอะใช่ค่ะหอมหวานชื่นใจต้องเที่ยวอย่าแพ้นะครับวางแพ้นะวางไม่ได้ผมกำลังจะคนกล้วยหอมออได้เลยอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำที่น่าสนใจนะครับที่ถูกขายทอดออกมาจากญี่ปุ่นนะครับไอศครีมเนี่ยรู้สึกว่าซึมไปถึงน้ำกล้วยหอมใช่ค่ะจะซึมซับเข้าไปแล้วพอไปเจอวิปปิ้งครีมเจอช็อกโกแลตมันก็จะเข้าไปด้วยกันได้เลยอันนี้เป็นชาโคที่ชาโคกินแล้วไม่อ้วนนี่ออกมาแล้วไม่มาจะเป็นใครเขาเหมือนกันเลยใช่ไหมมันเดือดอย่างนี้เลยพุ่นๆเลยเนาะมีลูกค้าสั่งมานะครับพอลงโต๊ะท่านนายกปุ๊บขายได้ทันทีเลยไหมฮะนายกไม่แพ้ใครแล้วครับนายกวางไม่ลงแล้วนะขณะที่นายกกำลังเพลิดเพลินอยู่นี้ท้ายนี้ครับคุณสุครับฝากเชิญชวนอีกครั้งครับก่อนปิดรายการนะก็อยากเชิญชวนชาวลพบุรีนะคะมาลองของแปลกใหม่ที่นี่นะคะเราจะคัดสรรของดีๆมาเพื่อคนลพบุรีโดยเฉพาะเลยแล้วครับชื่นชมนะครับครับชื่นชมคุณสุที่หาเมนูที่หลากหลายมาครับรู้สึกว่าสุดยอดครับขอบคุณค่ะจัดไปไม่ยั้งวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดดีๆแบบนี้ร้านชาบูซันเสิร์ฟถึงที่วันนี้แล้วนะครับคนลพบุรีไม่ควรพลาดต้องมาลองต้องมาชิมกันนะครับอย่างที่บอกกล่าวทั้งโปรโมชั่นพิเศษแล้วการบริการต่างๆวันนี้ขอบคุณมากๆจากใจจริงแล้วมากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วก็ลุยเลยครับชาบูซันต้นตำรับญี่ปุ่นที่นี่ที่เดียวเปิดแล้วสูตรลับต้นตำรับนำเข้าญี่ปุ่นบุฟเฟ่ราคา199 บาทจัดไปไม่ยั้ง
วางตะเกียบคือแพ้ชาบูซันจัดเต็มครบเครื่องน้ำซุปเข้มข้นคัดสรรวัตถุดิบสุดพรีเมียมน้ำจิ้มสุดจี๊ดเลือกซีดได้4แบบร้านเก๋บรรยากาศสุดชิลและมีห้องชั้น2แบบเป็นส่วนตัวบริการสั่งจองโต๊ะล่วงหน้ารับจัดงานเลี้ยงอิ่มคุ้มค่าน่าลองเปิดบริการทุกวัน 10:00 นถึง 21:00 นจองที่นั่งได้ที่0611569149ไม่คุณพลาดด้วยประการทั้งปวงสุดยอดของความอร่อยต้องชาบูซันญี่ปุ่น